สวัสดีครับใครครับนี่กุยเสี่ยวนะนายยุ่งอยู่ไหมไม่ยุ่งว่ามาเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ฉีหนิงมาทำงานแต่เจอปัญหานิดหน่อยรถหายนะที่อยู่ฮะส่งที่อยู่มาให้ฉันอ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งให้ทำไมไม่ขึ้นรถล่ะขึ้นรถฉันจะไปส่งนายก่อนฉันต้องไปเจอคนไดเพื่อนเธอจะมาจริงๆเหรอคิดว่านะถ้างั้นเราโทรหาอีกทีแล้วกันอย่าดีกว่าถ้าเขาทำงานอยู่โทรจี้ไม่ดีหรอกถ้าไม่มาก็ช่างเถอะค่อยแจ้งตำรวจกันไปรอเถอะเธอไปก่อนเถอะฉันนั่งจนปวดเอวแล้วขอสูดอากาศสักหน่อยได้ฉันไปก่อนนะขึ้นรถเท่าแก่ที่ปั๊มบอกว่าให้เราไปดูที่ทุ่งก่อนไม่แน่ว่าอาจจะเจอรถก็ได้ขึ้นรถมีเพื่อนฉันอีก3คนฉันขอไปเรียกก่อนรอแป๊บนะเร็วไปเถอะเขามาแล้วในที่สุดก็มามีคนดูแลแล้วสวัสดีค่ะผู้กองลูกพวกเรานั่งหลังนะได้เขาก็ยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรเขาก็จะเปิดกระจกรถปิดกระจกรถได้ไหมเพื่อนกุยเสี่ยวจะเท่เกินไปไหมอะฮะเขาเป็นผู้กองหน่วยสวาทถ้าไม่เท่จะจัดการคนร้ายและปกป้องพวกเราได้ยังไงล่ะ
รถหายไปเมื่อ2ชั่วโมงก่อนตอนแรกก็จะแจ้งตำรวจแต่นึกถึงนายก็เลยลองโทรหาดูเท่าแก่ที่ปั๊มบอกว่าจากประสบการณ์รถอาจจะอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากที่นี่พวกโจรขโมยรถพอขโมยจนไม่มีที่เก็บก็จะเอาไปทิ้งที่นั่นดูสิขโมยนี่ฉลาดจริงๆนะที่นั่นไม่มีกล้องต่อให้เจอรถก็ไม่รู้ว่าใครขโมยผู้กองลู่คุณรู้จักทางไหมคะรู้ครับงั้นก็ดีค่ะเรานั่งไปกับคุณก็พอหิมะตกหนักขับช้าๆนะคะ